เราก็ได้สาธยายความจริงที่ชื่อว่าทุกข์นะทุกข์มันก็มีหลายลักษณะเช่นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันไม่มีใครหนีพ้นอย่างที่เราได้พิจารณากันเมื่อวานเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกข์กลุ่มหนึ่งนะเรียกว่าทุกข์ประจำสังขารทุกข์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์โดยตรงเลยไอ้ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายนี่มันเป็นเรื่องของกายนะที่เห็นได้ชัดไอ้ความทุกข์ทางอารมณ์เนี่ยหรือว่าทุกข์ใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากความหลงนะเราพูดเมื่อวานนี้ไปแล้วเรื่องความหลงหลงมีสองอย่างนะก็คือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงเพราะไม่รู้ตัวนี่แหละนะหรือว่าการที่เผลอลืมตัวมันทำให้เราคิดไปในสิ่งที่ในลักษณะที่เชื้อเชิญความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นกับเราความโศกความร่ำไรรำพันก็มักจะเกิดจากการที่ไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เสียไปแล้วคนรักที่จากไปแล้วไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้ก็เลยเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจก็มักจะเกิดจากการที่จิตมันหวนนึกถึงคนหรือการกระทําที่ขัดอกขัดใจหรือการกระทําที่เป็นการทำร้ายเบียดเบียนตัวเราซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังวางไม่ได้ไอ้ความเผลอคิดในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าอดีตก็ตามหรือว่าไปจดจ่อหมกมุ่นกับภาพอนาคตที่ปรุงแต่งไปในทางเลวร้ายมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ปรุงไปในทางลบซะละเคลื่อนมโนก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายอันนี้เรียกว่าทุกข์ใจเพราะความหลงนะตอนนี้พอมันเกิดขึ้นกับใจตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ยังฟูมฟักหล่อเลี้ยงพิทักษ์ปกป้องมันอันนี้ก็เรียกว่าทำไปด้วยอำนาจความหลงทั้งนั้นเลยเป็นเพราะหลงนะจึงคิดฟุ้งซ่านคิดในทางที่ผิดแล้วพอมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ยังหลงปกป้องรักษาฟูมฟักหล่อเลี้ยงมันเอาไว้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะหลงคือไม่รู้ตัวลืมตัวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรากเหง้าของมันเนี่ยรากเหง้าของความทุกข์เนี่ยก็เพราะตัวหลงประการที่สองนะคือไม่รู้ความจริงความจริงที่ว่าคืออะไรความจริงที่ว่าคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนะมีแล้วก็ต้องเสื่อมไปอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์หรือว่าทุกขังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนได้พูดง่ายๆก็คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยมันไม่น่ายึดถือเลยแล้วก็ยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันแปรเปลี่ยนเป็นนิจแล้วมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปอันนี้พอเราไม่รู้ความจริงข้อนี้เราก็ไปยึดอยากในลักษณะที่สวนทางหรือขัดแย้งความจริงเช่นไปยึดร่างกายนี้ว่า
มันจะต้องหนุ่มต้องสาวนะจะต้องไม่แก่จะต้องมีสุขภาพมีพรานามัยดีมีกำลังวังชาไปเรื่อยๆจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งที่หัวสมองนะมันก็บอกเราตลอดเวลาว่าคนเราไอ้ที่ไม่แก่ไม่มีที่ไม่ป่วยไม่มีแต่ว่าใจมันก็ยังไม่ยอมรับนะเพราะมันยังหลงอยู่เต็มที่เลยก็ยึดเอาไว้ยึดอะไรก็ตามนะที่ได้มาว่าจะต้องไม่เสื่อมไม่สูญไปมีของรักมีของถูกใจแล้วก็ยึดอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะเรียกว่าชั่วฟ้าดินสลายอันนี้พอมันแปรเปลี่ยนไปร่างกายแก่ชราแม้จะเป็นไปทีละน้อยทีละน้อยนะมันสวนทางกับความปรารถนาหรือที่จริงความปรารถนาของเราต่างหากนะที่สวนทางกับความจริงมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความอาลัยเกิดความวิตกหรือถ้าเกิดของที่มีมันเกิดแปรเปลี่ยนไปก็เศร้าโศกนะคนรักนะจากไปก็ขับแค้นกลุ้มอกกลุ้มใจอันนี้เพราะว่ามีความยึดอยากนะที่สวนทางกับความจริงและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความหลงนะไม่รู้ความจริงเมื่อปีที่แล้วมันมีเพลงนะที่เป็นที่รู้จักกันในแวดวงคนจำนวนหนึ่งเพลงนี้ชื่อแปลกดีนะชื่อ5นาทีบรรลุธรรมเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับผู้ชายซึ่งหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงผู้หญิงเขาก็รักผู้ชายคนนี้แล้วก็หมายมั่นตกลงกันว่าจะได้แต่งงานกันแต่แล้ววันหนึ่งผู้หญิงก็ทิ้งเขาไปชายหนุ่มคนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจมากสุดท้ายก็เลยเข้าวัดนะเพื่อจะบวชอันนี้เราบวชเพราะอกหักก็ช่วงที่กำลังจะโกนผมเนี่ยแกก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ถามหลวงตาว่าทำไมคนรักจึงทิ้งเขาไปทำไมเขาจึงไม่สมหวังในเรื่องความรักหลวงตาก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่บอกให้ชายหนุ่มคนนี้ลองลืมตาโดยที่ไม่กระพริบตาสัก5นาทีสิลองทำดูสิแล้วมันเป็นยังไงชายหนุ่มคนนี้แกก็ลองทำดูนะก็รู้สึกว่ามันยากมากพยายามที่จะฝืนใจไม่กระพริบตาก็บอกว่าปวดตานะจนน้ำตาไหลนะหลวงตาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ธรรมชาติของตานี่มันก็ต้องกระพริบนะหากว่าปฏิเสธนะหรือขัดขืนไม่ยอมกระพริบตาเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นอันนี้ท่านตอบนะเป็นในว่าความรักนะหรือว่าคนรักนะของข้าก็เหมือนกันนะก็เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงถ้าไปยึดมั่นถือมั่นนะพยายามที่จะให้มันเที่ยงเหมือนกับการพยายามที่จะลืมตาโดยไม่กระพริบตามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาธรรมชาติของตาเราก็ต้องมีการกระพริบนะก็ทำนองเดียวกันถ้าเราหายใจเข้าและเราลองอดกลั้นนะไม่ยอมหายใจออกก็จะเกิดความอึดอัดมากแล้วถ้าทำนี้ไปนานๆก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายหรืออาจถึงตายได้อันนี้เป็นความจริงนะที่มันมีความแปรเปลี่ยนเป็นนิดก็เหมือนกับที่เราเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะนั่งไปถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องขยับนะถ้าเราฝืนไม่ยอมขยับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยมากถ้าเราไม่ยอมให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ยอมทำตาม
ธรรมชาติของร่างกายเราที่มันต้องขยื่นขยับเราก็จะเกิดทุกข์มากเลยทุกเนี่ยนะมันทำให้ต้องขยื่นขยับนะไอ้ที่เราต้องขยื่นขยับเพราะเราปวดเราเมื่อยแต่ถ้าเราต้องการพยายามที่จะตึงร่างกายให้อยู่ในท่านี้ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นความทุกข์ทำให้เกิดอนิจจังนะทุกขังทำให้เกิดอนิจจังแต่ถ้าปฏิเสธอนิจจังเนี่ยก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นนะความคับแค้นความขัดเคืองนะรวมทั้งความอาลัยอาวรณ์ต่างๆเป็นต้นอันนี้แหละคือรากเหง้านะของความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์โดยเพราะความทุกข์ใจความทุกข์ใจมีรากเหง้ามาจากความหลงคือไม่รู้ความจริงอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะรู้ความจริงได้เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จากไหนเลยนะการที่เราจะรู้ความจริงว่าทุกข์เพราะหลงเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ได้เนี่ยก็คือเรียนจากความทุกข์นะไม่ได้เรียนจากไหนแม้จะเรียนมาจากหรืออ่านมาจากหนังสือได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ทุกข์เองเนี่ยหรือไม่ได้เจอทุกข์กับตัวเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเห็นความจริงที่ว่าได้มีคนหนึ่งเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นผู้หญิงอายุก็แค่30แล้วก็เป็นมะเร็งที่หมอเองก็แปลกใจเพราะมักจะเกิดขึ้นกับคนแก่นะคือมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะทีแรกเนี่ยหมอก็ไม่เชื่อนะแล้วพอเห็นว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจริงๆก็ยังคิดว่าเป็นเพราะเขาสูบบุหรี่มากไปอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยสูบบุหรี่เลยตอนที่เธอเป็นเธอก็ทุกข์มากนะเป็นคนที่กลัวตายมากพอรู้ว่าเป็นนี่อารมณ์ก็แปรปรวนวีนนะวีนใส่หมอวีนใส่คนรอบข้างที่พูดไม่ถูกใจแต่ตอนหลังก็เริ่มทำใจได้ธรรมะนี่ก็มีส่วนที่ทำให้เธอเนี่ยทำใจได้สงบแล้วก็นิ่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็พบนะว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจมะเร็งไม่ได้เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นั่นเธอเคยพูดว่าเนี่ยมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มหดหายไปความทุกข์ใจต่างหากที่เป็นตัวทำอันนี้หมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่ามะเร็งเนี่ยมันทำได้อย่างมากก็คือทำให้เกิดความทุกข์ในทางกายทำให้เดินขยื่นขยับลำบากมากขึ้นเมื่อมะเร็งมาลุกลามส่วนความทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะมะเร็งไอ้ที่รอยยิ้มหดหายไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับมะเร็งเลยนะมันเกี่ยวกับความทุกข์ในใจซึ่งนะเป็นเรื่องของใจล้วนๆความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริงเธอเคยบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องโหดร้ายนะเช่นความจริงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายที่ถึงตายแต่ว่าการไม่ยอมรับความจริงนะมันร้ายยิ่งกว่าความการเป็นมะเร็งเนี่ยนะความจริงว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วนะแต่ว่าการไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่ร้ายกว่าเพราะมันสามารถที่จะขังหรือเป็นคุกของใจได้พอไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้ปิดหูปิดตาแล้วก็ขังใจให้อยู่ในความทุกข์อันนี้ต่างหากที่ทำให้รอยยิ้มหายไปทำให้เกิดความทุกข์ใจจนกระทั่งไม่สามารถจะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไม่ใช่เพราะมะเร็งแต่เป็นเพราะใจต่างหากนะคนที่จะเห็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ก่อนนะเจอความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าแทบจะทนไม่ได้แต่สุดท้ายก็เรียนจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัว
แล้วก็เห็นว่ามะเร็งกับความทุกข์ใจนี่มันไม่เกี่ยวกันมะเร็งไม่เป็นเรื่องของกายนะส่วนความทุกข์ใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงซึ่งถ้าสาวต่อไปที่ไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่ามันมีความยึดติดถือมั่นนะในร่างกายนี้นะแต่การที่เขาได้พยายามนะใช้ธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะในการไต่ตรองนะมองตนเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยนะทุกกายก็อันหนึ่งทุกใจก็อีกอันหนึ่งทุกกายเพราะมะเร็งนะแต่ทุกใจเพราะวางใจผิดเพราะความหลงนั่นเองไอ้การที่ได้เห็นความจริงตรงนี้ก็ทำให้เธอเนี่ยสุดท้ายก็ใจก็สงบนะแล้วก็ยอมรับความตายได้ให้เธอก็ตายไปแล้วนะปีกว่าแต่ว่าก็ตายอย่างสงบนะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาได้เรียนรู้นะเกิดปัญญาได้เนี่ยเพราะว่าเกิดทุกข์อีกคนหนึ่งเขาก็พูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันให้อะไรกับเราได้มากกว่าความสุขความสุขเนี่ยมันทำให้ใจเราลอยล่องลอยส่วนความทุกข์เนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวทำให้เกิดความรู้ตัวทำให้รู้จักตัวเองแล้วก็ทำให้อยู่กับความเป็นจริงอันนี้น่าคิดนะความสุขเนี่ยมันทำให้ใจล่องลอยเนี่ยไปอยู่กับความฝันแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับความจริงแล้วก็ทำให้รู้จักตัวเองคนนี้เขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะแต่เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็หายากอยู่แล้วนะแล้วก็หนักแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทนี่หนักกว่าโรคทั่วไปแล้วมันก็ค่อยเป็นค่อยเป็นไปเรื่อยจนกระทั่งทีแรกก็เดินไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือนี่พ่อนี่ก็ต้องอุ้มไปตอนหลังพอโตขึ้นก็ให้ขี่คอแต่พอเรียนจนถึงมัธยมนี่พ่อก อุ้มหรื ให้ขี่คอไม่ไหวเพราะว่าพ่อก็แก่ตัวลงลูกก็น้ำหนักก็มากขึ้นสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านคือยังขยับอะไรไม่ค่อยได้เลยจะยกมือก็ลำบากกลายเป็นภาระของครอบครัวต้องมีคนคอยดูแลจนทั้งเธอเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้อยู่ไปทำไมนะนอนนิ่งยิ่งกว่าคนเป็นอัมพาตอีกนะคนอัมพาตที่บางทียังพอจะขยื่นขยับอะไรได้บ้างแล้วก็ยังสามารถอยู่ในอาการนั้นไปเรื่อยๆแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยเธอเกิดแรงบันดาลใจนะเกิดไฟย่าเนี่ยอ่านนิยายให้ฟังถ้าเกิดอยากจะเขียนนิยายบ้างแล้วจะเขียนนิยายยังไงเอานิ้วจิ้มพิมพ์ดีดนิ้วจิ้มคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ก็ไม่ได้ต้องงอนนิ้วนะต้องงอนนิ้วแล้วก็เอาส่วนที่งอนเนี่ยนะกระแทกกับแป้นโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์กว่าจะพิมพ์ได้ทีละตัวนี่ก็ลำบากแต่ตอนหลังนี่ก็สามารถจะเขียนนิยายมาเป็นเล่มได้พอเขียนแล้วก็พิมพ์ออกมาขายก็มีรายได้ไปๆมาๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวตัวเองเนี่ยป่วยขนาดนี้นะแต่ยังกลายเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวหาเงินส่งเสียน้องไปโรงเรียนแม่ก็ตกงานก็อาศัยรายได้จากที่ลูกหามาได้นี่แหละจนเจอครอบครัวพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคนที่ช่วยตัวเองอะไรไม่แทบไม่ได้เลย
กลายเป็นคนเลี้ยงครอบครัวนะเพราะอาศัยเนี่ยอาศัยจินตนาการนะสรรสร้างนิยายขึ้นมาจากจะเรียกปลายนิ้วก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขียนนิยายจากนิ้วที่ต้องงอนะเพื่อจะพิมพ์แป้นเธอพูดเนี่ยว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันให้อะไรกับเราเนี่ยมากกว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันทำให้ได้รู้จักตัวเองนะทำให้ได้เห็นความจริงหลายคนในที่สุดก็พบว่านะความทุกข์เนี่ยนะที่สำคัญคือความทุกข์ใจไม่ใช่ความทุกข์กายและความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกอะไรเลยนะมันเกิดจากใจของเรานี่แหละใจที่วางไว้ผิดนะใจที่หลงนะไม่เห็นความจริงหรือใจที่ลืมตัวเอาแต่จมอยู่กับความทุกข์นะมองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเองความหลงนี่มันทำให้เราทุกข์แต่สุดท้ายเนี่ยความทุกข์ก็สามารถทำให้เราหลุดจากความหลงได้ทำให้เห็นความจริงได้อันนี้ก็ดูแปลกนะคนเราทุกข์เพราะหลงแต่ความทุกข์นั่นเองก็สามารถจะทำให้เราหายหลงเห็นความจริงได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเราหันมาพิจารณาความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราหันมาพิจารณาความทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นความจริงด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงสอนเรื่องอริยสัจ4เนี่ยจึงทรงยกเอาทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกแต่ถ้านั้นไม่พอนะจะต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้ถูกต้องด้วยพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ให้รอบให้ทั่วถึงท่านใช้ว่าปริญญาปริญญานี่แปลว่ารู้รอบรู้ทั่วก็หมายความว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะจนกระทั่งเห็นความจริงมันอย่างรอบด้านบางท่านก็สรุปว่าเนี่ยทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเห็นนะไม่ใช่เข้าไปเป็นเราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์อย่างรอบด้านนี่ก็ต้องเห็นมันก่อนนะแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยก็ยิ่งจมเข้าไปในความทุกข์มากขึ้นถามว่าทำไมถึงเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าหลงแต่พอเราออกเอาดึกจิตออกมาดูเอามาพิจารณาความทุกข์เนี่ยปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้ปัญญาคือการเห็นความจริงนะเรียกว่าเกิดวิชาขึ้นมาเป็นเพราะหลงนะจึงเข้าไปเป็นแต่พอมีสตินะก็ดึงจิตออกมาจากการเป็นผู้เป็นนี่ก็กลายเป็นผู้เห็นและพอเห็นพอพิจารณามันก็เห็นความจริงความทุกข์ที่พิจารณาก็ไม่ได้ความทุกข์ที่ไหนเลยนะก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจนี่แหละความทุกข์ที่เกิดจากความหลงนี่แหละเมื่อเราหันมาไต่ตองมองตนเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะโอ้เราทุกข์เพราะหลงนะไม่ใช่ทุกข์เพราะอากาศหนาวไม่ใช่ทุกข์เพราะแดดร้อนไม่ใช่ทุกข์เพราะคำพูดของคนความตอบว่าด่าทอของเขาไม่ใช่ทุกข์เพราะโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะหลงไม่รู้ตัวเพราะใจอาจจะไปนึกไปถึงวันที่กำลังจะตายทั้งที่ร่างกายก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้หรือไม่ก็ไปคิดถึงไปจดจ่ออยู่กับคำพูดของเขาซึ่งมันกลายเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราหมั่นมามองตนเนี่ยนะด้วยสตินี่ก็จะเห็นนี่แหละว่าทุกข์เพราะลืมตัวทุกข์เพราะเผลอคิดไปในสิ่งที่ไม่สมควรคิดแล้วพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆนะมองไปเรื่อยๆดูกายดูใจไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจว่าล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยง
มีแล้วก็ต้องหายไปนะมีแล้วก็ต้องเสื่อมดับไปรวมทั้งเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด เห็นด้วยปัญญานี้ไม่ได้เห็นที่ไหนนะก็เห็นไอตัวความทุกข์นี่แหละเห็นจากสังขารที่มันถูกทุกข์บีบคั้นพิจารณาดูดีๆนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยลองใช้ความทุกข์เนี่ยนะมาเป็นแบบฝึกหัดแทนที่จะคร่ำครวญเวลาเกิดทุกข์นะให้ใคร่ครวญใคร่ครวญด้วยปัญญาซึ่งเริ่มต้นจากการที่ใช้สตินี่แหละดูมันนะดูว่าไอ้ทุกข์เนี่ยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยทีแรกก็แค่ดูรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นกับใจก่อนไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นแค่รู้ว่ามันเกิดกับใจแค่รู้ว่ากำลังทุกข์อยู่กำลังคับแค้นอยู่กำลังโกรธอยู่กำลังหงุดหงิดอยู่รู้แค่นั้นก่อนเพียงแค่รู้เท่านั้นเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ได้ยากแล้วยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้ลึกซึ้งนะแค่รู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นหรือบางทีเขาก็เรียกว่าตามรู้ตามรู้หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามมาทีหลังถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับใจก็รู้กายไปรู้ว่ากำลังยกมือรู้ว่ากำลังเดินมันเผลอคิดจนกระทั่งเกิดทุกข์เมื่อไหร่ก็ไปตามรู้ทีหลังแต่ว่าตามรู้ให้รวดเร็วไม่ใช่มันคิดไปสิบเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ทันท่วงทีนะเวลามันเกิดขึ้นนะกับใจแล้วก็จะเห็นตรงนั้นเราก็จะเริ่มเห็นโอ้เราทุกข์เพราะความคิดต่างหากไม่ใช่ทุกข์เพราะอย่างอื่นเลยไม่ใช่เพราะสิ่งข้างนอกมากระทำกับตัวเราไม่ใช่เพราะแดดไม่ใช่เพราะอากาศหนาวไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะคำพูดของใครแต่เป็นเพราะใจเราต่างหากมันหลงแต่ตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วจากการที่รู้ตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ความจริงเห็นความจริงปัญญาก็เกิดแต่ก่อนเห็นด้วยสตินะตอนหลังก็เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นด้วยสติก็ทำให้รู้ตัวเห็นด้วยปัญญานะก็ทำให้หลุดพ้นได้นะจากความหลงอันที่เป็นรากเหง้านะคืออวิชชาก็หมั่นทำไปนะหมั่นรู้ตัวไปเรื่อยๆยังไม่ต้องเร่งรีบว่าเมื่อไรจะรู้หรือเห็นความจริงให้เรารู้หรือเห็นของจริงไปก่อนของจริงก็คือกายกับใจนี่แหละไม่ใช่สีแสงอะไรรู้เห็นของจริงแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นความจริงเองชาตินี้ก็เท่านี้นะ